อย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยนะแต่แม่ขาวขอในสิ่งที่ฉันให้ไม่ได้จริงๆคุณป้าอย่าทำฉันเลยอดทนหน่อยนะพอขับเลือดออกหมดก็ไม่เป็นอะไรแล้วสมหน้าที่คำโบราณบอกเอาไว้ว่าถ้าผีพนันสิงสู่ผู้ใดแล้วผีมันก็จะนำพาความพินาศฉิบหายมาให้เท่านั้นดูเอาเถิดวะขณะกำลังท้องไส้และเพิ่งถูกโจรทำร้ายไปมันยังกลับมาเล่นโปอีกแต่คุณสาลี่นี่แปลกนะขอรับพอท้องแล้วกลับมีน้ำมีนวลยิ่งกว่าเดิมนี่ถ้าไม่ติดที่คุณพระกับผมก็คงจะเฮ้ยแค่คิดเท่านั้นนะเว้ยห้ามทำกระไรเป็นอันขาดพวกข้ายังต้องใช้งานมันอีกมากนะอย่าห่วงเลยขอรับกระผมรู้ดีว่าต้องทำอย่างไรแล้วคุณพระจะให้คุณสาลี่เริ่มเสียพนันเมื่อไหร่ดีขอรับวันนี้เลยเพราะอีกไม่นานข้าจะมีงานใหญ่แต่ดูท่าอีนางสาลี่คงหวาดกลัวข้าเสียแล้วฉะนั้นต้องให้มันติดนี่ให้มากที่สุดมันจะได้ช่วยงานข้าโดยไม่กล้าบิดผิวฉันไม่เข้าใจพี่ฟ้าคุณหญิงจะให้ฉันทำไปเพื่ออะไรโอ๊ยก็คงอยากจะให้เองอ่ะสวยผ่องกระมังโอ้ยนี่อย่าถามมากนักเลยวะว่าเดี๋ยวข้ายังต้องลงขมิ้นให้เองต่ออีกพี่ฟ้าฉันเจ็บจากพี่ฟ้านางเย็นเองจะพูดมากทำไมวะเองอดทนหน่อยโอ้ยพี่ฟ้าฉันแสบไปหมดจ้ะคุณพระมหาเทพรู้จักหรือจ๊ะคุณพระมหาเทพเนี่ยเป็นเกลือของท่านเจ้าคุณแต่แปลกนะเตือนก็อยู่คนละทางกันมาผ่านที่นี่ได้อย่างไรวะโอ้ยพี่ฟ้าขอเถิดโอ้ยพี่ฟ้าไม่ได้นางเย็นเองดูเฉยๆดูสินี่ข้อศอกเองดำพี่ฟ้าอุ๊ยนางเย็นทนได้ไหมวะเฮ้ยผู้ใดกันวะคงเป็นบ่าวของท่านเจ้าคุณสิงหาจุฑินทร์กำลังขอรับกระผมก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรขอรับนะที่วันนี้คุณพระมาเยี่ยมเยียนฉันได้ไม่ทราบว่ากิจธุระอะไรหรือไม่นี่มีดอกครับฉันเพียงแต่ผ่านมาก็เลยแวะเยี่ยมคุณหญิงก็เท่านั้นคุณพระไม่มีงานราชการหรืองานเล็กๆน้อยๆก็ให้พวกผู้น้อยทำไปก็ได้ถ้าไม่ใช่ท่านเจ้าคุณผู้ใหญ่เรียกหาฉันก็หาต้องไปราชการไม่
พระมองหาสิ่งใดหรือไม่มีอะไรดอกฉันไม่ได้ขึ้นมาบนเรือนใหญ่เสียนานรู้สึกแปลกตาก็เลยสนใจก็เท่านั้นเองมาแล้วหรือเย็นเป็นอย่างไรบ้างยังปวดอยู่เจ้าค่ะแต่ไม่มากนักอีก 2-3 วันก็คงหายเจ้าค่ะบ่าวใหม่หรือคุณหญิงฉันไม่เคยเห็นเลยค่ะชื่อแม่เย็นเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองเย็นนี่คุณพระมหาเทพกราบท่านสิกิริยามารยาทงามนักนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นบ่าวฉันยังคิดว่าเป็นญาติกับคุณหญิงเสียอีกชื่อเฮนริกชื่อช่างเหมาะกับตัวนักฉันเห็นแล้วก็รู้สึกเย็นตาเย็นใจขึ้นมาทันทีเชียวเป็นพระคุณเจ้าค่ะต่อไปถ้าฉันมาเรียนนี้อีกฉันคงได้เห็นแม่เย็นอีกละมั้งต้องได้เห็นอยู่แล้วค่ะเพราะเย็นกำลังจะขึ้นเป็นเมียกลางทาสีของท่านเจ้าคุณคุณพระคงได้เห็นหน้าอีกนานเชียวสิงกูจะแพ้มันไปทั้งชาติก็ให้มันรู้ไปเจ้าแผนการสมก็เป็นแม่สาลีจริงคิดแผนทำร้ายคนในวัดวาไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือแม่ทางที่ดีเราอย่าได้พบปะเจอหน้ากันอีกเลยบอกตามตรงฉันไม่อยากถูกหลอกเป็นเครื่องมือฆ่าคนให้คุณพระอีกแล้วพูดอะไรอย่างนั้นแม่สาลีแม่ขาวฆ่าตัวตายเองเกี่ยวกับอะไรกับฉันก็ถ้าคุณพระไม่บังคับให้แม่ขาวกินยาขับเลือดแม่ขาวจะคิดสั้นอย่างนั้นนะแลนั่นก็เลือดในอกคุณพระแท้ๆคุณพระยังทำได้แล้วฉันจะกล้าอยู่ใกล้คุณพระได้อีกอย่างไรมันคนละเรื่องกันนะเรื่องแม่ขาวฉันทำเพราะความจำเป็นแต่ระหว่างฉันกับแม่สาลี่เราก็ช่วยเหลือกันมาด้วยดีตลอดไม่ใช่หรือแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าวันใดคุณพระจะมีความจำเป็นต้องฆ่าฉันขึ้นมาฉันจะฆ่าแม่สาลี่ด้วยเหตุใดกันเล่ามีแต่จะเอาโชคลาภมาให้แม่สาลี่กับเท่านั้นเรื่องงานต่อเรือนะสิงานนี้เป็นงานใหญ่มีคนจับจ้องมากฉันช่วยไม่ได้ดอกสมกับที่เรารู้จักมักคุ้นกันมานานแม่สาลี่ช่างรู้ใจฉันนักแต่แม่สาลี่ก็น่าจะรู้ว่ายิ่งยากก็ยิ่งมีสินน้ำใจตอบแทนมากขึ้นไปด้วยถึงอย่างไรฉันก็ไม่ทำแต่ถ้าฉันทำให้ท่านเจ้าคุณรังเกียจเดียดฉันนางเย็นจนไม่กล้ารับเป็นเมียเล่าจะทำอย่างไรฉันคงรับไว้ไม่ได้ดอกคุณพระพุทโธคุณหญิง
ฉันยังไม่ได้พูดกับอะไรเลยเหตุใดตัดรอนกันเสียแล้วเล่าของพวกนี้เป็นของในห้างโยนฝากฉันมาคารวะคุณหญิงก็เท่านั้นมิได้มีสิ่งใดแอบแฝงเลยถ้าแค่คารวะก็รับไว้เถิดเจ้าค่ะคุณหญิงนางแรมล้นเกินบ่าวขึ้นทุกวันแล้วนะในห้างโยนเป็นหุ้นกับคุณพระไม่ใช่หรือและเพลานี้คุณพระก็คิดจะรับงานต่อเรือหากคุณพระได้งานทุกคนก็จะคอรหามาถึงท่านเจ้าคุณได้ว่าเป็นเพราะฉันรับของกำนันไว้ฉะนั้นฉันรับไว้มิได้ดอกใครรึสวยเชียวคุณสาลี่เห็นว่างามเลยเอามาฝากคุณหญิงเจ้าค่ะแม่สาลี่นะรึดูท่าฝุ่นจะตกใหญ่สิกระมังนะเจ้าค่ะระวังนะเจ้าค่ะคุณหญิงวิสัยเสือเนี่ยย่อมอดเนื้อไม่ได้ยิ่งทำดียิ่งต้องระวังนะเจ้าค่ะพระมาตอนที่ท่านเจ้าคุณอยู่สิเจ้าคะฉันจะทำข้าวปลาอาหารไว้รับรองเองคุณหญิงพูดอย่างนี้ฉันคงต้องมาบ่อยๆเสียแล้วล่ะคุณพระนี่แหละขอรับนี่อะไรวะเมื่อครู่ก็ผมได้ตรวจทานเครื่องเพชรเครื่องทองดูมีแหวนทับทิมวงหนึ่งหายไปขอรับหญิงเจ้าคะเจอหรือไม่นมหาจนทั่วเรือนใหญ่แล้วไม่เจอเลยเจ้าค่ะบ่าวก็หาจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจอเจ้าค่ะไม่เป็นไรดอกคุณหญิงประเดี๋ยวฉันซื้อชดใช้ในห้างโยนเองก็ได้ไม่ได้นะคะคุณพระของหายบนเรือนฉันอย่างไรฉันต้องรับผิดชอบคุณพระคุณพระเจอแล้วขอรับคุณพระนางแอบมาช่วยกับผมค้นหาจนเจอขอรับใช่จริงๆด้วยเอ็งไปเจอที่ไหนวะเรือนพี่ฟักเจ้าค่ะป่าไม่ได้ขโมยนะเจ้าค่ะคุณหญิงวันนี้ป่าอยู่ในสวนทั้งวันเพิ่งกลับมาเมื่อครู่นี้เองมีคนเป็นพยานให้ได้เจ้าค่ะฉันก็ไม่ได้ว่าพี่ฟักขโมยเสียหน่อยเรือนพี่ฟักเองก็ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ใช่หรือไม่ได้ขโมยนะเจ้าค่ะบ่าวไม่กล้าทำหรอกเจ้าค่ะเอ๊ะบ่าวคนนี้ของคุณหญิงที่เอาผ้าขึ้นเรือนไปให้คุณหญิงดูไม่ใช่หรือตอนนั้นฉันเอาเครื่องเพชรเครื่องทองให้คุณหญิงดูเสร็จยังไม่ได้เก็บเลยนี บุญคุณแต่ถ้ามันผิดจริงก็กระทืบซ้ำเลยมาเราเรื่องแม่บุญมีมานั่งสิจะได้ช่วยกันเป็นพยานเอาผิดพวกขี้หลักขี้ขโมยเป็นพยานกันทั้งเรือนแล้วคุณหญิงตัดสินมาเถิดเจ้าค่ะ
ันว่ารอให้ท่านเจ้าคุณกลับมาก่อนไม่ดีกว่าหรือจะต้องรอทำอะไรอีกเล่าคุณหญิงหลักฐานก็คาหนังคาเขาเช่นนี้แล้วบ่าวขอสาบานให้ผีบ้านผีเรือนเทวดาฟ้าดินเป็นพยานบ่าวไม่ได้ขโมยแหวนจริงๆนะเจ้าคะถึงขั้นสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นทีเย็นคงไม่ได้เอาไปเป็นแน่อย่างไรเสียของก็ได้คืนแล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะเจ้าค่ะคุณหญิงจริงเจ้าค่ะคุณหญิงบ่าวก็ขอสาบานว่าบ่าวเจอแหวนที่เรือนพี่ฟ้าจริงๆเจ้าค่ะน้องเอ็งพี่เอ็งคิดจะหาเรื่องนางเย็นมันให้ได้หรือเนอะฉันหาเรื่องกันอะไรกับพี่ฟ้าในเมื่อพี่มีพยานยืนยันหลายปากว่าพี่อยู่ในสวนจะต้องกลัวกันอะไรนั่งก็เอ็งคิดจะหาเรื่องนางเย็นหุบปากไปเลยนางฟ้าที่โกงการกระไรของเอ็งสิทธิ์ค่ะทั้งหมดในบ้านของคุณหญิงถ้าคุณหญิงไม่ทำกระไรลงไปสักอย่างต่อไปจะปกครองใครได้หรอเจ้าคะร้ายกาจทั้งนายทั้งบ่าวเอาเช่นนี้เถอะถ้าคุณหญิงสมเพชไม่อยากลงโทษบ่าวก็ยกนางคนนี้ให้กับฉันก็แล้วกันฉันจะนำตัวไปส่งนครบาลเพื่อรับโทษสามโทษเองอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยค่ะคุณพระเรื่องมันจะลุกลามไปกันใหญ่นะคะจริงเจ้าค่ะเหตุเกิดในเรือนแท้ๆจะเอานครบาลมาเกี่ยวทำไมเล่าเจ้าคะเหตุเกิดบนเรือนแต่มันขโมยของข้าจะไม่ให้ข้าเอาเรื่องมันเลยหรือเองเป็นบ่าวอีสารนายมากนักเลยนางแรมเรื่องนี้มันใหญ่เกินบรรยายเองนักเป็นของคุณพระก็จริงแต่ถึงอย่างไรอ่ะเหตุก็เกิดบนเรือนหากต้องแจ้งนครบาลเท่ากับกระสาวสร้างเหตุการณ์กินนะเจ้าคะนั่นสิคุณพระถือว่าเห็นแก่ฉันเถิดอย่าให้เรื่องบานปลายเลยเช่นนั้นก็ได้แต่คุณหญิงต้องลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือให้บ่าวคนอื่นทำตามตกลงหรือไม่เล่าแต่บ่าวไม่ได้ขโมยจริงๆนะเจ้าคะและบ่าวไม่เคยเห็นแหวนวงนี้มาก่อนจะให้บ่าวขโมยได้อย่างไรหรอเจ้าคะนางผู้ร้ายปากแข็งหลักฐานและพยานก็พร้อมยังไม่ยอมรับผิดอีกเมื่อไม่สำนึกเช่นนี้เห็นพี่จะเมตตาไม่ได้เสียแล้วข้ารู้ว่าเองไม่ผิดแต่ยอมรับไปก่อนเถิดนางเย็นคุณหญิงท่านจะได้มีข้ออ้างว่าเองสำนึกผิดแล้วจะได้ขอลดหย่อนโทษให้เองแต่ฉันไม่ได้ทำจะให้ฉันรับผิดในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำได้อย่างไรหรอพี่ฟักแต่ถ้าเองไม่ยอมรับเองจะต้องโดนเคี่ยนเจียนตายเชียวนะฉันยอมถูกเคี่ยนจนหลังขาดคาหวายแต่จะให้ฉันยอมรับความผิดในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำฉันทำไม่ได้หรอกพี่ฉันอยากให้เป็นอย่างนี้หรือแต่คุณพระท่านจะส่งเย็นไปให้นครบาลถ้าเป็นเช่นนั้นเย็นอาจต้องโทษหนักกว่านี้มากนักดูท่านางเย็นคงไม่รอดแน่เจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็เตรียมกระทืบซ้ำอย่าให้คนขี้ขโมยอย่างมันขึ้นมาเป็นเมียท่านจะคุณเสมอที่ข้าเป็นนั้นค่ะเสียดายผิวงามรอให้โดนขายทิ้งก่อนเถอะข้าจะปอกควันเอง
ิดกำเริบจะเป็นเมียท่านเจ้าคุณหรือจำใส่กะโหลกของเองไว้เถิดว่าไม่มีผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่คนใดยกเอาคนขี้ลักขี้ขโมยขึ้นมาเป็นเมียให้เสียราศีดอกเองกล้าอวดดีมาจ้องหน้าใครอีกหรืออีนางหัวขโมยเทียนมันถ้าไม่ครบอย่าหยุดเป็นอันขาดขอรับหยุดประเดี๋ยวนี ทำจริงๆนะเจ้าคะบ่าวไม่เคยแม้แต่คิดลักขโมยของใครท่านเจ้าคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับบ่าวนะเจ้าคะจะบีบน้ำตาไปเลยหนึ่งเย็นหลักฐานหรือพยานหรือล้วนแล้วแต่นั่นนะคิดว่าน้ำตาเพียงแค่ไม่กี่หยดของเองจะทำให้เองพ้นผิดได้พอได้แล้วนางแอบที่นี่เป็นเรือนของข้าข้าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเองแล้วท่านเจ้าคุณเห็นว่าอย่างไรแล้วเจ้าคะเย็นยืนยันว่าไม่ได้ขโมยแต่นางแอบกับคนของคุณพระให้การเป็นมั่นเป็นเหมาะคงยากที่จะหาข้อหักล้างได้ท่านเจ้าคุณพูดเช่นนี้คงตัดสินได้แล้วกระมังเจ้าคะได้แต่ฉันยังมีข้อสงสัยอยู่คงต้องทำให้คลายสงสัยเสียก่อนคุณพระคุณหญิงมากับฉันนางแอบเจ้าคะเองก็ตามมาด้วยนางแอบเอ็งลองเล่าเรื่องที่เอ็งค้นเจอแหวนให้ข้าฟังอีกทีสิก็เล่าไปแล้วไม่ใช่หรือท่านเจ้าคุณจะให้เล่าอะไรอีกฉันยังไม่กระจ่างจึงต้องการถามอีกทีว่าอย่างไรเล่านางแอบได้เจ้าค่ะจะให้บ่าวเล่ากี่ทีก็ได้เจ้าค่ะหลังจากที่แหวนหายพวกบ่าวก็ช่วยกันตามหากันทั่วเขตบ้านตัวบ่าวเองก็พาคนของคุณพระเที่ยวค้นหาตามเรื่องพวกบ่าวไพร่จนกระทั่งเจอแหวนที่เรื่องพี่ฟักนี่แหละเจ้าค่ะแล้วมันซ่อนอยู่ตรงที่ใดของเรือนหรือก็เหลือแต่เรือนี้แล้วล่ะจ้ะเพราะคุณอยากค้นอะไรก็ค้นเลยเดี๋ยวฉันช่วยฉันจะเท่าแมวดิ้นตายคงค้นไม่นานหรอกเป็นนั้นว่าคนของคุณพระเป็นคนเจอแหวนซ่อนอยู่ในหมอนของเย็นใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะขอประทานโทษนะเจ้าค่ะที่แอบเล่ามาฉันยังไม่เห็นมีข้อผิดแปลกประการใดเลยเจ้าค่ะเพลานี้คงไม่ผิดแปลกหรอกคุณหญิงคงต้องดูกันต่อไปก่อนแต่คุณหญิงกับคุณพระได้ยินกันชัดแล้วนะว่าแหวนถูกซ่อนไว้ในหมอนของเย็นเจ้าค่ะ
ฉันก็ได้ยินตามนั้นถ้ากระนั้นตามฉันมาสินได้แล้วกำลังเจ้าคะเองตอบข้ามาทีหรือว่าแหวนที่เองเจอซ่อนอยู่ที่ใดในเรือนธาตุของนางฟักแหวนซ่อนอยู่หีบเสื้อผ้าขอรับแล้วใครเป็นคนค้นเจอเองหรือว่านางแอบนางแอบขอรับคุณหญิงกับคุณพระได้ยินชัดแล้วกระมังอันที่จริงคดีนี้มีข้อพิรุธแต่แรกเพราะหากฉันขโมยของมีค่าเช่นนี้ฉันคงไม่โง่พอเอาไปซ่อนไว้ในหมอนรอคนมาค้นเจอดอกทำเรื่องจะไหลใส่ไล่คนอื่นเฉยหรือเฮ้ยว่าอย่างไรนางแอบเป็นความผิดบาปเองเจ้าค่ะบาปทนไม่ได้ที่จะเห็นเย็นรุ่งเรืองจึงวางแผนใส่ร้ายแต่บาปกระทำไปแต่เพียงผู้เดียวไม่มีผู้ใดในเรือนี้รู้เห็นทั้งสิ้นนะเจ้าค่ะอะไรกันเจ้าคะฉันงงไปหมดแล้วเมื่อครู่ท่านเจ้าคุณเรียกแอบไปสอบถามจึงได้ความว่าแอบกับคนของคุณพระให้การไม่ตรงกันทั้งที่ทั้งคู่ยืนยันว่าคนเจอแหวนพร้อมกันย่อมแสดงว่าทั้งคู่สร้างเรื่องขึ้นมาปลักปลำเย็นแอบก็ได้สารภาพเสียสิ้นต่อหน้าทุกคนแล้วคนเจ้าค่ะที่ช่วยบ่าวฉันบอกแล้วว่าฉันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเป็นเพียงบ่าวใต้ถุนเรือนแต่กลับสร้างเรื่องหลอกเจ้าหลอกนายไล่ยิงใส่ร้ายบ่าวไพร่ด้วยกันเองอีกคนอย่างนี้มันเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้นะเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะต้องบอยให้หลังขาดแล้วไล่ออกจากเรือนไปเลยเจ้าค่ะคนอื่นจะได้มีกล้ากระทำอีกเจ้าค่ะเหมือนที่มึงเคยใส่ร้ายคนสาวได้นะได้ยินม้วนหัวจะขาดแล้วยังปากดิ่งนะมึงแอบหยุดได้แล้วทั้งคู่แหละตอนหน้าท่านเจ้าคุณแท้ๆน่ะมีเกรงกลัวกันเลยเหรออย่าคิดว่ามีเจ้านายคอยให้ท้ายอยู่นะจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะนางแอบมันเพิ่งกระทำผิดเป็นคราแรกและที่ทำไปก็คงเพราะเจ็บแค้นแทนฉันท่านเจ้าคุณอย่าลงโทษนางแอบมันเลยนะเจ้าค่ะบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎหมายแต่จะให้ละเว้นเสียเลยคงไม่ได้ดอกแม่สาลีแต่คนของคุณพระเชิญคุณพระตัดสินเองเถิด
ฉันต้องขอโทษท่านเจ้าคุณด้วยนับแต่นี้ฉันจะไม่ให้มันมาเหยียบเรือนท่านเจ้าคุณอีกกลับถึงเรือนเมื่อใดมึงโดนดีแน่ปากว่าจะช่วยฉันก็ช่วยแล้วเหตุใดแม่สาลี่มาตบัดสัตว์เล่าว่าฉันตบัดสัตว์แล้วคุณพระช่วยงานฉันสำเร็จเด้อไม่เพียงแต่อีแอบมันจะเจ็บจนเจียนตายแต่ท่านเจ้าคุณยังเอ็นดูนางเย็นมันมากกว่าเดิมซะอีกเช่นนี้แล้วควรเด้อที่ฉันจะช่วยคุณพระสืบไปจะอย่างไรแม่สาลี่ก็ช่วยเหลือฉันมานานปีได้ประโยชน์จากฉันไปก็ไม่ใช่น้อยเหตุใดจะมาทิ้งกันไปเสียเล่าพูดตามตรงฉันเห็นความโหดเหี้ยมของคุณพระแล้วฉันกลัวนะเราอย่าข้องเกี่ยวกันอีกเป็นดีที่สุดกับคนอื่นฉันอาจจะโหดเหี้ยมแต่กับแม่สาลี่ฉันเคยล่วงเกินหรือแม้แต่คำน้อยฉันก็ไม่เคยว่าฉันรู้มาว่าคราก่อนแม่สาลี่เสียโปไปก็ไม่ใช่น้อยจนเป็นหนี้เป็นสินถ้าแม่สาลี่ช่วยฉันครานี้ฉันจะใช้หนี้ให้ดีหรือไม่เล่าหนี้สินแต่เพียงนี้ฉันมีปัญญาใช้เองได้ถ้าฉันใช้คืนให้แลยังให้เบี้ยไปเล่นอีกเล่ามันจะไม่ดีกว่าหรือแม่สาลี่อย่ากลัวเลยฉันสาบานฉันไม่เคยคิดร้ายกับแม่สาลี่แลแม่สาลี่ลองตรองดูที่แม่สาลี่เทียมหน้าเทียมตากับคุณหญิงแย้มได้เป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าแม่สาลี่ช่วยเหลือฉันหรือหากแม่สาลี่จะเลิกก็คงต้องยอมเป็นรองคุณหญิงแย้มตลอดไปถ้าเช่นนั้นก็สุดแต่ใจแม่สาลี่เถอะชาติคนเก่งของท่านเจ้าคุณหายดีแล้วนะประเดี๋ยวนักมวยของฉันชนะจะหาว่าไม่สมศักดิ์ศรีผ่านมา 7-8 วันคงหายดีแล้วกระมังและถึงแพ้ฉันก็ไม่เอามาเป็นข้ออ้างดอกคืนนี้ฉันจะจัดหาที่นั่งให้ท่านเจ้าคุณมาดูกับฉันก็แล้วกันคืนนี้ฉันคงไม่ได้มาดูมวยดอกทำไมเล่าท่านเจ้าคุณฝึกไอ้เที่ยมกับมือจะไม่ดูสักหน่อยหรือคืนนี้เป็นเลิกส่งตัวเข้าหอฉันก็เลย มีหน้าแล้วเอาเถอะฉันเข้าใจ ทำบุญเสร็จแล้วฉันกลับไปทำงานต่อก่อนนะวันนี้เป็นวันทำบุญใหญ่ยังต้องทำงานทำการหรือมีราชการค้างอยู่เล็กน้อยฉันไม่อยากให้เป็นดินพ่อขังถ้าเล็กน้อยก็อยู่สักวันเถิดหลังเพลงท่านเจ้าคุณวัสเกตจะเทศให้ฟังอยู่รับบุญกับฉันก่อนเถอะนะไปเถิดระหว่างนี้ไปดูพวกนักมวยซ้อมกันก่อนท่านเจ้าคุณจะได้รู้ว่านักมวยของฉันเก่งกาจเพียงใด